สวัสดีครับ Fit Easy Easy นะครับเราอยู่กันที่สวนลุมพินีนะครับก็มีคำถามกันเข้ามาว่าผู้หญิงเริ่มออกกำลังกายง่ายๆทำท่าอะไรบ้างวันนี้เราจะมาสอนเบสิกการออกกำลังกายสำหรับผู้หญิงนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยวันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญมาจากอังกฤษน้องซีชลิตามาแสดงการออกกำลังกายให้เราดูพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคงั้นขอท่าที่1ก่อนนะครับก็คือการสควอทเพราะผู้หญิงอยากจะมีก้นใช่ไหมอยากจะกระชับขานะครับการที่เราสควอทไปเลยแล้วไม่รู้จักเบสิกก่อนเนี่ยจะทำให้ทำท่าผิดได้วันนี้จะมาสอนท่าที่1 นะครับก่อนที่จะเรียนรู้ท่าสควอทกันเขาเรียกว่าท่าฮิปพินช์หันหน้าเข้าหากันแบบนี้นะครับตัวตรงไว้เสมอนะครับแล้วจินตนาการว่ามีคนดึงก้นเราไปข้างหลังแค่นี้พอครึ่งเดียวไปอีกนิดนึงโดยที่เข่าไม่ล้ำมาข้างหน้าโอเคทีนี้พอยิ่งลงลึกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับตัวเราควรจะเอนลงมาแบบนี้ลองลงไปอีกนิดนึงโอเคจากนั้นเราขึ้นมานั่นแหละลงขึ้นหายใจออกเกร็งท้องด้วยนั่นแหละลงขึ้นหายใจออกเกร็งท้องท่าฮิปพินช์เนี่ยเป็นท่าเบสิกมากๆสำหรับการออกกำลังกายแทบจะไม่มีโอกาสในการบาดเจ็บเลยนะครับใครที่ไม่เคยออกกำลังกายอะไรมาเลยเล่นท่านี้ก่อนท่าที่2สำหรับช่วงเอวเนี่ยก็คือท่าเพลวิกทิลท์เอาง่ายๆเลยเราอยากจะทำไงให้เกร็งก้นมากขึ้นเนี่ยเราลองจับก้นดูเราก็ต้องจินตนาการว่าท้องเราเนี่ยมันงอขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราจะเกร็งก้นก็จะทำฮิปพินช์ลงไปแต่เราพอขึ้นมาปุ๊บเกร็งนะแล้วเราก็ลงไปโอเคขอ5ทีเกร็งสควีซนั่นแหละดีสควีซนะครับโอเคอยากจะบอกว่ากล้ามเนื้อท้องกับกล้ามเนื้อก้นนะครับเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานพร้อมกันกระดูกเชิงกรานของเรานะครับจะมีทั้งท้องแล้วก็ก้นดึงอยู่นะครับเมื่อท้องดึงจะดึงให้กระดูกเชิงกรานดันขึ้นมาแบบนี้ก้นจะดึงลงข้างล่างนะครับจะเป็นลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะเกร็งก้นเนี่ยก็ต้องเกร็งท้องด้วยโอเคพร้อมสควอทในเรารู้แล้วว่าในการสควอทเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเอวใช่ไหมครับก็ต้องดึงเอวไปข้างหลังพอขึ้นมาจุดเราก็ต้องเกรงก้นให้แบบนี้นะครับทีนี้ลองทำสควอทดูฮิปพินช์ก่อนเอามือไว้ข้างหน้าอย่างนี้ดีมากลงมาทีนี้ค่อยๆลงลึกอีก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 ค้างไว้ตรงนี้นะครับตรงจุดเนี้ยขาเราขนานกับพื้นแล้วนี่คือสควอทที่ถูกต้องนะครับหลังเราตรงแล้วถูกต้องนะครับเข่าเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสกับมันตราบใดที่ข้อเท้าเราไม่ลอยอย่างนี้ถูกต้องเลยนะจากนั้นเนี่ยค่อยๆยกขึ้นมาพอยกขึ้นมาจนสุดตัวตรงปุ๊บเพลวิกทิลท์เกรงก้นเกรงท้องด้วยรู้สึกว่าก้นเก่งดีมากแล้วลงหลายๆคนนะครับจะคิดว่าสควอทเนี่ยต้องดูที่ว่าหัวเข่าไม่เลยปลายเท้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะระวังมากกว่าหัวเข่าเลยปลายเท้าคือส้นเท้าห้ามลอยส้นเท้าต้องติดพื้นตลอดเวลานั่นเองเราขึ้นมาดีมากอีก2ที่1ขึ้นเพลวิกทิลท์ดีมากไงบ้างรู้สึกตรงก้นกับตรงท้องได้เกร็งโอเคก็อันนี้จะเป็นการออกกำลังกายพื้นฐานเราจะไปเริ่มที่ hip hinge pelvic tilt แล้วค่อยมาที่สควอทนะครับทีนี้นะครับเรามาดูท่าที่2กันนะฮะก็คือท่าวิดพื้นนะครับหลายๆคนเนี่ยที่เป็นผู้หญิงนะครับคือวิดพื้นไม่ได้ตอนที่เราออกกำลังกายใหม่ๆวิดพื้นขึ้นมั้ยไม่ขึ้นค่ะใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงวิดพื้นขึ้นโอ้ถ้าฝึกก็ไม่นานมากนะหลายคนเนี่ยออกกำลังกายมาตั้งนานแล้ววิดพื้นไม่ขึ้นสักทีก่อนอื่นนะครับวิดพื้นเนี่ยมันเป็นการใช้กล้ามเนื้ออกกับหลังแขนแล้วก็ไหล่นะครับมันก็จะช่วยกระชับช่วงนี้ของเราได้ท่าแรกนะครับจะเรียกว่าท่าเวฟพุชอัพเป็นการพุชอัพแบบเป็นคลื่นให้ซีลองนอนลงไปตัวราบๆถ้าลองพุชอัพขึ้นมาแล้วปกติแล้วมันไม่ขึ้นนะครับอยากจะให้ยกแค่ช่วงตัวขึ้นมาก่อนโอเคจากนั้นยกก้นขึ้นมาแล้วค่อยยกเข่าขึ้นมานะครับมันเป็นคลื่นอย่างเงี้ยง่ายกว่ากันเยอะนะครับแล้วค่อยๆต้านลงโอเคต้านลงจนเอาหน้าอกติดพื้นปุ๊บหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ขึ้นมาใหม่โอเคเราขึ้นเอวแล้วก็เข่าขึ้นดีมากนะครับอันนี้จะเป็นการปูพื้นฐานการวิดพื้นอันดับแรกๆเลยนะครับเดี๋ยวขออีกทีนึงหายใจเข้าขึ้นมาหายใจออกปุ๊บขึ้นมาให้สุดปุ๊บเกร็งก้นขาตรงทีนี้เพลวิกทิลท์จินตนาการว่าท้องถูกต้องนะครับพอเราล็อกท้องแบบนี้ปุ๊บมันจะทำให้เราไม่ปวดหลังนั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับก็จะเป็นท่าที่2 female push up ก็จะเป็นท่าที่ง่ายกว่าการ push up แบบผู้ชายนะครับคือเป็นการใช้เข่ารองเอาไว้แล้วก็วิดพื้นขึ้นมานะครับดีมากขึ้นขอ5ทีไปหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะสำหรับคนที่ทำอันนี้ไม่ได้นะครับก็จะกลับไปทำเวฟพุชอัพก่อนนะครับจนสามารถทำได้อาจจะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับแล้วค่อยมาลองฟีเมลพุชอัพดูที่เทคนิคพิเศษในการทำฟีเมลพุชอัพให้ได้ผลมากขึ้นเราลองเนกาทีฟดูในการเก่งค้างช้าๆแล้วก็ลงมาค้างไว้โดยที่หน้าอกไม่แตะพื้นนะครับลองลงช้าๆดูช้าๆช้าหายใจเข้าปุ๊บเก่งท้องไว้ด้วยขึ้นหายใจออกดีมากลงช้าๆช้าช้าช้าเก่งท้องไว้ด้วยขึ้นปุ๊บหายใจออกนะครับโอเคอันนี้เป็นการทำแบบเทคนิคเทรนนิ่งทำให้เราสามารถเก่งกล้ามเนื้อได้หนักขึ้นสุดท้ายนะครับเราจะไล่มาจากง่ายปานกลางแล้วก็ยากนะครับก็คือการพุชอัพลองดูดีทีนี้ลงหายใจเข้าลึกๆเก่งท้องไว้ขึ้นเก่งท้อง
ถ้าเราไม่เกรงท้องเนี่ยตัวมันจะเวฟถูกไหมนะครับต้องเกรงท้องไว้ตลอดอ่ะขึ้นดีมากลงขึ้นดีมากพุชอัพถูกต้องเนี่ยมือนะครับจะไม่กว้างเกินไปหรือไม่แคบเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะทำแบบพุชอัพแคบก็ทำได้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองทำมือแคบลงทดสอบพละกำลังแขนดูนะครับอันเนี้ยจะเริ่มยากขึ้นแล้วอาจจะเป็นอันดับที่4นะครับแล้วลองพุชอัพดูศอกหนีบไปข้างลำตัวตลอดเลยอย่างนี้หนีบไว้แล้วขึ้นทำได้ไหมรู้สึกว่าใช้ไหล่กับแขนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกระชับแขนโดยที่ไม่ต้องมีดัมเบลเลยนะขึ้นดีเกรงท้องไว้เกรงท้องไว้หนีบศอกไว้นะครับหนีบศอกไว้ตลอดขึ้นโอเคเริ่มไม่ไหวแล้วขออีกทีเดียวสั่นๆเนี่ยอันนี้จะเป็นอาการที่หมดแรงละมันเริ่มเวฟขึ้นมานะครับก็คือถึงจุดนี้เราก็พอแล้วเราก็พักนะปิดท้ายนะครับเราก็จะทำการเซอร์กิตเทรนนิ่งเป็นการรวมหลายๆท่าเข้าด้วยกันนะครับท่าที่ควรจะเริ่มก่อนนะครับจะเป็นท่าที่ยากที่สุดสำหรับเราอย่างเช่นว่าน้องซีจะเริ่มด้วยการวิดพื้นก่อนแล้วเราจะทำโดยที่ไม่นับจำนวนครั้งแต่ทำจนรู้สึกว่าทำไม่ไหวแล้วแล้วก็พอเขาเรียกว่า M rep หรือว่า as many reps as possible นะครับจากการวิดพื้นเสร็จปุ๊บก็จะไปเป็นท่าสควอททีนี้ในการเซอร์กิตนะครับแทนที่เราจะนั่งพักหรือยืนพักเฉยๆเนี่ยเราจะมีการเล่นคาร์ดิโอง่ายๆนะครับอย่างท่านี้เรียกว่าท่าคิกแอสนะครับหรือเป็นการเอาขาเตะก้นตัวเองนั่นเองทำแบบนี้ประมาณ30วินาทีถึง60วินาทีนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนท่าลองไปเป็นท่าไฮนีดูเราสามารถทำแบบนี้นะครับ30ถึง60วินาทีเนื่องจากว่าเป็นท่าที่ไม่ค่อยใช้กล้ามเนื้อมากแต่ว่าทำแล้วเหนื่อยก็จะทำสลับกับการเล่นสเตรนท์เทรนนิ่งหรือพวกวิดพื้นแล้วก็สควอทครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะลงไปท่ามอนเทนคลิมเบอร์ก็จะได้ใช้ทั้งท้องแขนแล้วก็หน้าอกพร้อมกันเลยครับพอทำมัลติคลิมเบอร์เสร็จนะครับเราก็จะต่อกลับไปท่าเดิมเลยคือวิดพื้นแอมแรปนะครับโดยที่ไม่พักระหว่างเซตหายใจเข้าลึกๆขึ้นหายใจออกพอไม่ไหวเปลี่ยนเป็นฟีเมลพุชอัพครับสำหรับคนที่วิดพื้นแล้วหมดแรงแต่ว่าอยากจะวิดพื้นต่อนะครับสามารถลดความยากลงโดยการทำฟีเมลพุชอัพได้นะครับแต่ถ้าเกิดฟีเมลพุชอัพไม่ไหวจริงๆลองเป็นเวฟพุชอัพดูครับการที่เราลดระดับความยากลงนะครับจะสามารถทำให้เราทำท่าพวกนี้ได้ต่อเนื่องขึ้นนะครับทำให้เราหัวใจแข็งแรงอึดขึ้นเผาผลาญพลังงานมากขึ้นก็ทำให้เราลดไขมันได้นั่นเองครับโอเคจากนั้นปุ๊บขึ้นมาสควอทเลยสำหรับคนที่สควอทจนหมดแรงนะครับก็จะลดระดับความยากลงด้วยการทำท่าฮิปพินช์นะครับโอเคทีนี้ก็ต่อด้วยท่าคิกแอสผมว่าคุณมันโอเคนะก็นึกว่าอยากจะให้น้องเขาตายจริงก็อยากให้เขาตายเหมือนกันโอเคคิกแอสเสร็จปุ๊บเป็นไอ้นั่นนีอัพอยู่กับที่จากนั้นปุ๊บไปมาเทิร์นคลิมเบอร์สำหรับคนที่เล่นไหวนะครับและยังมีแรงเหลือเนี่ยเราจะปิดท้ายด้วยท่าเบอร์ปี้นะครับจะเป็นท่าพิชิตทุกคนฟิตเดี๋ยวให้น้องซีทำให้ดูไปเลยเบอร์ปี้เบอร์ปี้เนี่ยเป็นการรวมทุกท่าเข้าด้วยกันนะครับก็จะมีวิดพื้นเสร็จแล้วปุ๊บกระโดดขึ้นมาก็จะใช้พลังงานเยอะมากใครที่สามารถทำได้ 20-30 ครั้งเนี่ยถือว่าฟิตมากเลยครับเอาจนหมดแรงอ่ะพอยังยังไม่หมดหรอกยังไม่หมดหรอกเรื่อยๆได้50ทีอีก50แล้วเราไปกินข้าวหมดแล้วนอนลงมาเลยนะเดี๋ยวจุ้ยหาตั้งกล้องมาถ่ายกันหาตั้งกล้องไว้หน่อยอ้าวหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอเคเป็นไงบ้างก็โอเคนะใช้ได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องซีมากนะครับที่มาช่วยเป็นกรรมกรออกแรงให้เรานะครับก็อย่าลืมนะครับท่าง่ายๆพวกนี้นะครับสามารถทำให้มันยากขึ้นหรือว่าท่าปกติเนี่ยมันสามารถลดความยากลงเพื่อให้เราสามารถเล่นได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับก็สำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ออกกำลังกายนะครับอยากจะให้ลองไปทำดูเริ่มจากท่า hip hinge pelvic tilt แล้วก็ squat push up เนี่ยก็จะเป็น wave push up แล้วก็ไล่ความยากเรื่อยๆนะครับเป็นไงบ้างหายใจทันไหมตอนนี้ก็เหนื่อยนิดนึงแต่พอไหวอยู่โอเคงั้นขอบคุณน้องซีมากนะครับวันนี้นะฮะเราก็อย่าลืมกด subscribe ที่ channel เรานะครับ Fit Junction รอรายการใหม่2ตอนทุกอาทิตย์นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ
ูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราที่ตรงนี้ด้วยนะครับ